ปกชัดเทียนแก้วเจ้าสัวเจ้าสัวสวัสดีครับเจ้าสัวมาหาพวกเราแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าครับเชิญข้างในก่อนครับเมื่อกี้ฉันไปตลาดได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องสาวเธอเมื่อคืนนี้จากสีมายหมดแล้วคือไม่ต้องพูดอะไรแล้วไปเก็บเสื้อผ้าที่นี้เลยเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ยอมไปอยู่ด้วยกันอีกฉันไม่ยอมแล้วนะเธออยากให้พ่อเธอไม่สบายใจเหรอคุณแม่ขาดูสิใครมาเอ่ยอ้าวพี่อุ่นกลับมาแล้วเหรอคะพี่อุ่นรู้ไหมพี่อุ่นไม่อยู่ในชั้นนะปวดหัวจะแย่หนึ่งจอยน่ะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจฉันเลยอ่ะเออแล้วนี่เจ้าสัวแล้วคะหรือไปลงสีแล้วคะอ้าเสียงรถมาพอดีเลยค่ะมาครับมาทำไมไปตลาดนานจังคะเอ้าเข้ามาสิมาๆๆๆๆโอ้โหบ้านเจ้าสวยใหญ่จังในที่สุดก็มาจนได้นะคุณนี่มันอะไรกันคะสวัสดีครับพี่อุ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาถึงนี่แหละค่ะไปจอยพาเด็กๆพวกนี้เข้าไปในห้องไปเออแล้วเราจะให้จอยจัดห้องที่ไหนล่ะคะที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ตึกนี้เป็นไงบ้างคะน้องก้าวบ้านพี่น้ำฝนมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเยอะเลยใช่ครับบ้านพี่น้ำฝนย้ายใหญ่อะล่ะพวกเด็กๆตอนนี้มาอยู่กับป้าแล้วมีอะไรต้องบอกกับป้านะครับค่ะทำไมนายถึงเปลี่ยนใจมาแบบเนี้ยพวกเองอยู่กันตามลำพังไม่ปลอดภัยแล้วแหละน้าว่าเอง3คนอะไปอยู่บ้านเจ้าสัวอย่างที่เจ้าสัวบอกมันจะดีกว่านะไปไปดูห้องกันลูกมาแล้วตามป้ามาถามก็ไม่ตอบไปน้องเก้าเอาเด็กพวกนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านทำไมไม่บอกกันก่อนคะเอ๊ะเดี๋ยวๆเพราะว่าผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอก็คุณบอกแค่จะไปคุยอ่ะฉันก็ไม่คิดนะคะว่าพวกมันจะกล้ามาเอ้าทำไมพูดแบบนี้อย่าลืมสิว่าเรารับปากกับสนอเขาไว้แล้วว่าเราจะดูแลลูกเขาให้ดีที่สุดผมก็ต้องทำให้ได้สนอช่วยตะพูเอาไว้หรือคุณจะลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับสนอหึเออก็ตามใจคุณก็แล้วกันแต่จำไว้ด้วยนะคะเมื่อเด็กพวกนั้นมาอยู่บ้านนี้ก็ต้องทำตามกฎของบ้านนี้ด้วยโอเคงั้นก็ช่วยกันสอนช่วยกันบอกพวกเขาก็แล้วกัน